สวัสดีครับพบกับ Market Summary by Sabaito ประจำวันที่4เดือนพฤศจิกายนนะครับวันนี้เนี่ยเซ็นเด็กก็ถือว่าผันผวนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.11 จุดนะครับมาปิดที่ 1,222 จุดนะครับประเด็นในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้พี่สิทธิ์อัปเดตให้ฟังนะครับครับต้องบอกว่าประเด็นในวันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งคืออย่างเดียวเลยนะเพราะว่าคือบอกว่าวันนี้อีเวนต์สำคัญจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาซึ่งเราได้สรุปไว้ตั้งแต่สบายโต Morning Brief ใน Facebook Live ไปแล้วว่าคือการปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีในช่วงเช้าอ่ะในช่วงกลางคืนของตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยเป็นการปรับขึ้นจากการคาดการณ์ว่าจะเกิดเขาเรียกว่า Blue Waveใช่มั้ย Blue Wave ก็คือหมายความว่าเดโมแครตจะชนะทั้งการเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วก็การเลือกตั้งทั้ง2 House ทั้ง House of Representative กับ House of Senate แต่ว่าลองสังเกตดูนะครับว่าตลาดเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยเปิดตัวปรับขึ้นตามตลาดหุ้นต่างประเทศเหมือนกันนะอามแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยช่วงบ่ายมันมีการย่อตัวลงมาเหตุผลสำคัญก็เพราะว่าพอมาเปิดผลการเลือกตั้งกันเนี่ยผลการนับคะแนนเนี่ยมันมีโอกาสที่ทรัมป์เนี่ยจะพลิกกลับมาชนะและได้เป็นประธานาธิบดีอีกสมัยนึงนี่คือเป็นสาเหตุนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยนอกจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการเลือก House of Senate กับ House of Representative เหมือนกันตอนนี้คะแนนนะครับล่าสุดที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ย House of Representative เดโมแครตนำขณะที่ Senate เนี่ยเสมอกันนั่นหมายความว่าภาพทั้งหมดที่มันเห็นในวันนี้เนี่ยมันพลิกออกจากโผที่เขาได้แสดงเห็นมามันเลยทำให้ตลาดทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันเหมือนเสียกระบวนไปเนาะประมาณนั้นนะครับคราวนี้สิ่งนี้ต้องติดตามมันต่อไปเนี่ยก็คือผลของการนับคะแนนคือมันยังนับไม่เสร็จนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์80กว่า90ดูนี่เหลืออีกประมาณสัก10ลัดมั้ยใช่ๆใช่มั้ยใช่ๆเกือบ10ลัดที่ยังนับไม่เสร็จใช่ครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็คือนับไปแล้วประมาณ 86-90% นั่นหมายความว่าคืนนี้หรือยังช้าสุดก็น่าจะเช้าก็อาจจะรู้ผลนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าผลมันก็ยังไม่รู้ว่าจะออกเมื่อไหร่จริงๆเพราะว่าการเลือกตั้งรอบนี้เป็นการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ซะเยอะดังนั้นเนี่ยอาจจะมีการดีเลย์เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครได้แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาพูดกันในสบายโต๊ะ Morning Brief นะครับส่วนนอกเหนือจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากการนับคะแนนแล้วเนี่ยปัจจัยที่ต้องติดตามอีกอย่าลืมตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับของสหรัฐก็คือตัวเลข Non-Farm Payroll นะครับหรือว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรรายงานโดย ADP รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจไทย CPIก็คืออัตราเงินเฟ้อนะครับมาดูว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงนะครับประมาณนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ปัจจัยต่างประเทศเนี่ยมันมีผลค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วภาพทางเทคนิควันนี้นี่พี่ติดมองว่ายังไงบ้างอะฮะโอเคภาพทางเทคนิคนะครับอย่างที่บอกไปก็คือเหมือนตัวเซ็ตมันเสียกระบวนไปจากการขึ้นทดสอบบริเวณ 1,228 แล้วมันผ่านไม่ได้ดังนั้นเนี่ยรอดูครับระยะถัดไปกรอบการย่อตัวบริเวณ 1,217 ถึง 1,210 เนี่ยจังหวะนี้ถ้าย่อแล้วยังไม่หลุดเนี่ยก็เป็นโอกาสในการฟื้นตัวขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับนักลงทุนที่มีพอร์ตในตอนนี้เนี่ยก็ถามว่าถือได้ไหมถือได้แต่ว่าจังหวะการทดสอบบริเวณ 1,217 ถึง 1,210 เนี่ยรอสักนิดนึงก่อนนะครับรอดูถ้าหลุดเมื่อไหร่อาจจะต้องทยอยลดพอร์ตไปนะครับประมาณนี้นะครับถือว่าน่าจะครบถ้วนเนาะครับโอเคครับก็สำหรับ Market Summary by Sabaito วันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่ทุกวันเวลาประมาณ 5:30 นนะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่สิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ